รายการบอกเล่า965 A Day in the Life ช่วงกินอยู่แบบวิกรมโดยวิกรมกรมดิษฐ์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันดร.นกชลิดาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงพิเศษนะคะกินอยู่กับวิกรมซึ่งรายการของเราเนี่ยออกอากาศทางรายการวิทยุ FM คลื่น 96.5 และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์Facebook YouTube แค่ค้นหาชื่อ Thinking Radio ค่ะส่วนช่องทางส่งความคิดเห็นและคำถามมาในรายการได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022481657หรือ SMS มาที่4689933เพียงนะคะค้นหาในไลน์ชื่อแอป Thinking Radio ก็จะเจอแล้วล่ะค่ะในช่วงแรกนะคะของรายการกินอยู่กับวิกรมเนี่ยวันนี้โอ้โหเห็นหัวข้อแล้วดีมากๆเลยพี่นกเชื่อว่าหลายๆคนนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านมีการ work from home มากขึ้นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะเพิ่มสกิลตัวเอง up สกิลนะคะที่จะทำมาหากินวันนี้ค่ะคุณวิกรมซึ่งเป็นเจ้าของผลงานงานเขียนขายดีนะคะมากมายเลยจะมาแบ่งปันเคล็ดลับทั้งวิธีการเขียนยังไงนะคะให้มันบรรเจิดให้ไอเดียมันดีน่าสนใจแล้วก็จะสอนวิธีการขายการเขียนของคุณได้ค่ะนกฟังหัวข้อวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วคุณวิกรมก็พร้อมจะแชร์ให้เรารับฟังกันตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวิกรมค่ะสวัสดีครับคุณนกครับแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับวันนี้อาจจะหักมุมสักนิดนึงคำว่ากินอยู่นั้นน่ะนะก็คือการกินการใช้ชีวิตนะแต่พอดีผมก็ไปมองแล้วว่าเอ๊ะเราพูดตั้ง10กว่าตอนแล้วนะทำไมเราไม่ไปนึกว่าส่วนหนึ่งของชีวิตผมเนี่ยตอนเนี้ยที่เป็นแบบว่าถ้าเกิดว่าในอดีตก็จะมากหน่อยนะชีวิตผมหลักๆเลยเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์หรือตอนที่ผมมีเวลาเนี่ยผมจะใช้กับไปเรื่องของการขีดเขียนนะจนกระทั่งการขีดเขียนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปละเราก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องของการเขียนหนังสือเนี่ยนะฮะมาพูดคุยกันแล้วข้อที่สองก็ถามว่าเอ๊ะเหตุใดเอ่ยผมถึงเขียนหนังสือนะในขณะที่ตัวเองไม่เป็นเลยนะจากจะบอกว่าผมเนี่ยภาษาไทยก็อ่อนแอเพราะว่าเรียนแค่ม.ศ.3แล้วก็จบทางด้านวิศวะมาฉันมันคนละสายเลยนะแต่ด้วย อะไรเหตุผลอะไรเอ่ยทำไมผมถึงมาเขียนนะครับก็เลยตั้งไว้สองหัวข้อนะครับ อันแรกเลยผมถามว่าผมเนี่ยมาเขียนหนังสือชีวิตผมเนี่ยกับการเขียนหนังสือเนี่ยมันเป็นยังไงกันโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมไม่เคยคิดนะว่าผมเนี่ยจะมาเขียนหนังสืออะไรเลยเพราะว่าการสะกดตัวหนังสือไทยเนี่ยบางครั้งเราก็เบื่อบางครั้งเราก็ลำคาญนะเขียนผิดเขียนถูกทำให้เราเบื่อนะอันที่สองที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรานั้นเขียนไปแล้วปรากฏว่าเอามาดูนะปรากฏว่าไม่ได้เรื่องเลยคุณนกโอ้ดูแล้วตอนนั้นผมจำได้เลยนะผมเขียนไปตั้งหลายบทเลยโอ้อ่านไปแล้วนี่โอ้โหผมคิดว่ามันเสียของเสียเวลานะเพราะว่าเขียนแล้วไม่น่าอ่านไม่น่าสนใจเลยนะฮะแต่มันมีเหตุอยู่อันนึงที่ทำไมผมถึงยังพยายามที่จะทำอยู่ก็คือเรื่องว่าคือเรามาคิดว่าอยากจะบอกสังคมตอนที่เขียนหนังสือตอนนั้นมีอยู่แค่เรื่องเดียวอยากจะบอกถึงปัญหาที่ผมเนี่ยกับครอบครัวเนี่ยประสบนะฮะให้กับสังคมอะว่าเรามีปัญหาในครอบครัวเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยมันมีปัญหาในครอบครัวเยอะจริงๆนะเป็นเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทำไมรูปหล่อแล้วก็รวยนะครับแล้วก็เจ้าชู้ฉะนั้นงานฮ็อบบี้ของคุณพ่อเนี่ยคือมีภรรยาเยอะนะฮะไม่ใช่มีภรรยาน้อยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อมีภรรยาเยอะนะก็เลยสร้างปัญหาให้ครอบครัวเพราะว่าคุณแม่ผมเนี่ยก็แบบเป็นประเภทแบบผู้นำอ่ะคุณแม่ก็เป็นถือว่าถ้าเกิดว่าเป็นสุภาพสตรีนะในที่นั่นก็ถือว่าเป็นคนที่มีอันจะกินที่สุดนะสมัยก่อนนี่เป็นเจ้าของรถเมย์นะฮะกรุงเทพเมืองการสมัยเมื่อ60กว่าปีหลังสงครามโลกครั้งที่2อ่ะนะฮะคนที่แบบมีอันจะกินขนาดเป็นเจ้าของรถเมย์วิ่งนะฮะตรงนั้นก็ถือว่า
มีอันจะกินแล้วมีเงินมีทองเยอะฉะนั้นความที่ตัวเองก็ยิ่งใหญ่เรียกว่าเจ้าแม่คนหนึ่งแล้วคุณพ่อนี่ก็แบบประเภทรูปหล่อขยันแข็งแรงแล้วก็ชอบมีเมียเยอะๆก็เลยกลายเป็นปัญหาของครอบครัวคราวนี้ปัญหาของครอบครัวถ้าเกิดคุณพ่อชอบไปเที่ยวชอบอะไรแล้วยังดูแลครอบครัวดีก็ไม่มีปัญหาแต่คุณพ่อเนี่ยมามองผมเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกคนโตนะว่าไอ้นี่สงสัยเป็นแซป5 CIA ให้กับคุณแม่นะเอ้ยส่งข่าวให้คุณแม่หรือยังไงเพราะว่าคุณแม่ผมเนี่ยนะไม่ค่อยแฮปปี้นะมีปัญหากับคุณพ่ออยู่เรื่อยๆก็เลยกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งระหว่างพ่อกับลูกๆแล้วแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมพอเวลามีปัญหาอะไรลูกๆก็ไปหาแม่เนี่ยพ่อดุก็เลยกลายเป็นพ่อมองว่าเราเนี่ยเป็นก้วนเดียวกับแม่ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกฉะนั้นไอ้ความขัดแย้งตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่นำไปสู่บ้านแตกสลายขาดเกิดยิงกันเกิดฆ่ากันเลยในครอบครัวเพราะว่ามีปัญหาสะสมมาตั้งแต่เด็กน้องนั่นแหละเป็นคนที่ทำไมล่ะไปยิงพ่อก่อนน้องชายเนี่ยชักปืนมาแล้วไปยิงพ่อเลยเห็นไหมฮะแล้วพ่อเนี่ยขนาดโอ่งมังกรใหญ่ๆยังยิงไม่ถูกเลยนะไม่รู้ยิงอีท่าไหนยิงสวนกันไปสวนกันมายิงเข้าไปที่หน้าผากนะของน้องชายวันนั้นน้องชายเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะหมอวิชัยที่มีคลินิกอยู่ที่ตำบล นั้นนะน้องชายตายแน่นอน 100% จากไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการหย่าร้างการต่อสู้กันในครอบครัวก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่อยากจะมาทำไมล่ะมองว่าไอ้ครอบครัวเรามันมีปัญหานะมันมีปัญหามากแล้วเกิดเราทำยังไงเอ่ยอยากจะให้ปัญหาเนี่ยไม่ไปเกิดกับครอบครัวอื่นหรือถ้าเกิดแล้วเขาสามารถที่จะนำเอาเป็นแนวตัวอย่างนะเป็นแนวทางที่อยากจะให้คนเนี่ยเอาไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับนั่นน่ะคือที่มาของกำลังนะขับเคลื่อนให้ผมเนี่ยถึงแม้ว่าเขียนแล้วไม่น่าอ่านเขียนแล้วไม่น่าดูแล้วก็เขียนแล้วรู้สึกว่ายากมากเนี่ยถ้าก้าวข้ามไอ้ความที่เป็นปัญหาตรงนั้นไปคือเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์อ่ะมันเป็นประโยชน์มากกว่าความลำบากของเรานะที่เรามีเราก็เลยได้ตรงนั้นเนี่ยมาขับเคลื่อนทำให้ผมเนี่ยก็เลยเกิดการมุ่งมั่นว่าจะต้องเขียนหนังสือนะฮะจะต้องเขียนหนังสือนะฮะนั่นแหละเป็นที่เกิดเป็นหนังสือขึ้นมาคราวนี้วิธีการเขียนหนังสือถามว่าจะเขียนยังไงเอ่ยนะฮะให้เกิดการเป็นหนังสือที่ดีนั้นวันเนี้ยเราหลายๆคนนั่งอยู่บ้านเห็นมั้ยฮะวันนี้มีเวลาวันนี้เมื่อกี้คุณนกถามผมนะว่ามีแนวแนะนำอะไรยังไงบ้างมันมีอย่างนี้มีอยู่3อย่างง่ายๆอย่างแรกเลยเนี่ยการที่เราจะเขียนหนังสือเนี่ยเราจะต้องมีเป้าว่าเราจะเขียนอะไรเห็นไหมเมื่อกี้ผมมีเป้าก็คือปัญหาของครอบครัวอันนั้นข้อ1อันที่2มันมีวิธีเขียนนะฮะว่าเราเนี่ยจะเขียนหนังสือได้ก็ต่อเมื่อมีอารมณ์นะฮะอารมณ์ที่จะเขียนนะครับถ้าอารมณ์เขียนไม่มีแล้วก็รู้สึกไม่สุขภาพดีคือหมายความว่าง่วงเหงาหานอนเนี่ยอย่าไปเขียนเลยฉะนั้นผมเนี่ยจะต้องนอนให้อิ่มนะทุกครั้งจะต้องมีอารมณ์ที่ดีถ้าอารมณ์ไม่ดีนอนไม่อิ่มไม่เขียนไปนอนซะให้อิ่มแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีนะครับสองอย่างเนี่ยนะจะต้องเป็นเงื่อนไขโดยที่มีเป้าหมายเห็นไหมครับเราก็จะมาค่อยๆเขียนแล้วการเขียนเนี่ยเราก็ต้องร่างโครงก่อนเมื่อเรามีเป้าเราก็มีร่างโครงนะโครงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบว่าเล่มเนี่ยเราจะเขียนเนี่ยเรามีโครงให้ครบแล้วไอ้โครงตรงนั้นเนี่ยเราก็เอามาเป็นแนวในการเขียนนะฮะก็ผมก็เลยใช้ตรงนั้นนะครับเป็นลักษณะนะเส้นทางในการที่ผมจะเขียนคราวนี้เวลาเราเขียนไปในฐานะ
ในเงื่อนไขที่1ภาษาไทยก็ไม่ดีอันสองเราก็ไม่ได้เคยเรียนพวกวรรณกรรมไม่เคยเรียนมาเราก็จะต้องหามืออาชีพมาช่วยเขียนเนี่ยเราเขียนผมเนี่ยนะเขียนเองหมดเลยนะแล้ววัตถุดิบเนี่ยผมเขียนตามความรู้สึกเมื่อกี้ที่เราตั้งขึ้นมาแต่เราต้องหาคนที่เขามีฝีมือเอาวัตถุดิบของเราเนี่ยนะครับเอามาตั้งแล้วก็เอามาร้อยเรียงใหม่ตามประสบการณ์ของเขานะแล้วเราก็เอากลับมาเราก็มาปรับแก้แล้วก็ส่งให้เขาช่วยปรับแก้อีกทีนึงผมทำอย่างเงี้ยสำหรับเล่มแรกผมจะเป็นคนดีเนี่ยประมาณถึง4ครั้งนะฮะมันก็ออกมาเป็นตัวหนังสือเราก็เห็นว่าเป็นตัวหนังสือแล้วมันก็ดูดีนะเพราะว่าทำไมเมื่อกี้ที่เราเขียนมาเนี่ยมันร้อยเรียงอะไรแต่อะไรอย่างสู้ที่เขาเขียนร้อยเรียงมาให้เราใหม่ดีมากเราก็รู้สึกว่าดีเราก็ไปปรับถ้าเกิดเขาเขียนผิดเราก็ไปแก้เนื้อหาหรือไปเพิ่มเติมส่วนที่ขาดแล้วส่งกลับให้เขาไปช่วยอีดิทอีกทีนึงแล้วผมทำอย่างเงี้ยประมาณสัก4ครั้งเราก็จะได้หนังสือที่มีคุณภาพฉะนั้นการที่บอกว่าเขียนหนังสือที่ดีเนี่ยนี่รู้ไหมว่าผมเคยอินกับการเขียนหนังสือเนี่ยนะตอนนั้นมีความสุขกับการเขียนหนังสือมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ของเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยก็คือการเขียนหนังสือเชื่อไหมว่ากระดาษ A4 เนี่ยนะผมใช้มือเขียนหมดเลยนะเพราะก็เชื่อว่าคนเขาคงไม่เชื่อว่าผมเขียนนะผมจะใช้มือเขียนหมดเลยถึงวันเนี้ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเล่มสุดท้ายละตอนนี้ผมก็เริ่มหาGhostwriterมาผมจะเพราะมันไม่มีเวลานะผมวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วให้เขาเขียนแล้วผมก็จะอีดิตนะกลับกันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเขียนด้วยตัวเองแล้วเขียนมากที่สุดเนี่ยถึงวันละ A4 48หน้านะฮะผมก็ไม่รู้เขียนไปได้ยังไงเขียนตั้งแต่เช้าเลยนะวันหยุดนั่งเขียนไปเรื่อยเขียนไปแล้วก็ enjoy แล้วก็นอนพักกลางวันแล้วก็ตอนบ่ายก็มาเขียนไปถึงประมาณ6โมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงไปทานข้าวมาเสร็จประมาณ2ทุ่มกว่านอนแล้วกลางคืนประมาณ2:00ก็จะตื่นผมจะตื่น2:00ทุกคืนไม่เกิน3:00จะตื่นละเป็นอย่างนั้นเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยทำแบบนี้มาเกือบ20ปีแล้วฉะนั้นวันนี้ก็กลายเป็นผมเนี่ยเป็นคนที่จะตื่นกลางคืนอย่างนั้นเนี่ยส่งไอ้พวกข้อมูลไปให้เนี่ยผมจะมาเขียนตั้งแต่2:00-3:00เนี่ยแล้วที่ส่งข้อมูลไปให้เนี่ยจะไปดูเวลาสิลองไปดูเวลาจะเป็นเวลา4:00-5:00นั่นคือหลังจากเขียนเสร็จแล้วฉะนั้นไอ้ตรงพฤติกรรมตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยการเขียนการบอกกล่าวก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วเราก็เอาเรื่องที่เราคิดว่าหนึ่งต้องยึดถือเป็นประโยชน์มีสาระที่จะทำให้เกิดนะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีถ้าเป็นอะไรที่เป็นเรื่องงมงายเป็นอะไรที่จะไปสร้างความเข้าใจอะไรเรื่อยๆเปื่อยๆหรือเป็นเฟกนิวหรือไม่จริงไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยอันนี้เราจะไม่เขียนเลยทุกอย่างก็จะยืนบนตรงเนี้ยนะนี่ก็คือที่มาของว่าทำไมผมเขียนเพราะว่าอยากจะบอกกล่าวเรื่องปัญหาของครอบครัวแล้วอยากให้ครอบครัวอื่นเนี่ยเขาไม่ไปย่ำต๊อกไปย่ำซ้ำกับไอ้สิ่งที่เรามีนะแล้วก็อยากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัวอื่นแค่นี้ครับอันนั้นก็คือว่าชีวิตกับการเขียนหนังสือแต่คราวนี้ถามว่าเหตุใดจึงต้องมาเขียนหนังสือเมื่อกี้บอกถึงเหตุผลนั้นไปแล้วก็จริงๆแล้วผมเนี่ยก็มามองนะว่าการที่เรามานั่งเขียนหนังสือเนี่ยตอนหลังเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็มีความรู้ว่าเราเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง ก็คือกระดาษกับปากกานั่นน่ะมันเป็นเพื่อนทำให้เรามีความรู้สึกว่าหลังจากที่เราเขียนไปแล้วเนี่ยเราอยู่กับมันเราอยู่กับตัวเราอยู่กับความผิดเราเกิดมีโลกเล็กๆของเราเนี่ยเป็นโลกที่เราสามารถพูดคุยกับกระดาษนะคือก็กลายเป็นโลกที่เรารู้สึกว่า
เมื่อเราอยู่ในโลกเล็กๆแล้วเราสามารถเอาโลกเล็กๆเนี่ยส่งต่อให้กับคนอื่นไปได้เห็นไหมเราคิดว่าเมื่อเราส่งต่อให้กับคนอื่นไปแล้วเนี่ยคนอื่นเขามีบอกมาเยอะเลยว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตัวเขาว่าเขาเนี่ยกลายเป็นคนดีเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเด็กนักเรียนเกเรตอนหลังเรียนเก่งสองเนี่ยบางคนเนี่ยทำธุรกิจธุรกรรมเมื่อก่อนไม่ประสบความสำเร็จเลยตอนหลังมาดูหนังสือที่ผมทำธุรกิจนะก่อร่างสร้างธุรกิจนะหรือคิดรวยแบบวิกรมเขาบอกว่าทำไมวันเนี้ยที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยก็เพราะว่าอ่านหนังสือเราอีกอันนึงเขาก็บอกว่าครอบครัวเขานะเมื่อก่อนเนี่ยมีปัญหาแต่ตอนเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาละเพราะว่าผมมีพี่น้องเนี่ยรวมทั้งคุณแม่เล็กเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ50คนเนี่ยคุณนกรู้ไหมโอ้เนี่ยครอบครัวใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ครอบครัวเราไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเลยน้อยมากฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้นั่นน่ะคือเหตุผลว่าทำไมผมยังเขียนหนังสือต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยนะฮะที่วันเนี้ยนะส่งข้อมูลมาอยู่ในFacebook อ่ะผมตอนนี้มี Facebook มีแฟนคลับเนี่ยชอบเขียนคอมเมนต์มาเยอะมากแล้วผมก็ไปอ่านคอมเมนต์นั่นอยู่ประจำเลยนะเราจะได้ผลนะว่าสะท้อนออกมาอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกก็เลยภูมิใจมากว่าทำไมที่สิ่งที่เราเขียนออกไปเนี่ยวันนี้คนอ่านกันเยอะมากนะเรื่องนักผมจะเป็นคนดีหนังสือเนี่ยทางสำนักทรัพย์สินนะโดยดร.จิรยุเนี่ยตอนนู้นท่านเป็นผู้อำนวยการอยู่เนี่ยก็มาขอหนังสือผมจะเป็นคนดีไปทำเป็นละครตอนนั้นที่อสมทเนี่ยก็ยังบอกว่ากลัวผมจะไปเล่นการเมืองก็เลยขอเปลี่ยนชื่อไม่ให้เป็นแบบหนังสือเพราะเรายังมีชีวิตอยู่ก็เลยกลายเป็นชื่อไฟอมตะแล้วนี่กำลังจะทำตอนสองฉะนั้นเราก็เลยมีความสุขว่ามีประโยชน์นะเพราะว่าหลายๆองค์กรเขาก็เอาซื้อไปแจกพนักงานในหนังสือไอ้พนักงานเนี่ยหนังสือผมจะเป็นคนดีนะผมยังจำได้มีคนซื้อไปแจกอยู่ 4,000 เล่มเนี่ยเลยทำให้ผมเนี่ยขายหนังสือได้ดีไงวันนี้ที่ขายได้ดีเนี่ยเป็นเพราะว่าขายถูกขายเล่มละ20บาทนะแล้วขายให้กับ 7-Eleven มีใครมั่งคุณนกวันนี้ที่กลับบ้านแล้วไม่ผ่าน 7 มั่งนะก็เลยนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมวันเนี้ยก็มีความสุขในการเขียนแล้วผมก็คิดการไกลนะนี่รู้ไหมว่าผมก็เขียนเนี่ยไปเรื่อยๆปีละเล่มหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยก็จะเขียนไปจนกระทั่งตัวเองจะเขียนเป็นเล่มสุดท้ายนี่ผมตั้งชื่อหนังสือเล่มสุดท้ายแล้วชื่อว่าเมื่อวันนั้นมาถึงนะอันนั้นถือว่าเป็นเล่มสุดท้ายที่ผมจะเขียนผมจะค่อยๆเขียนให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยรู้ว่าเมื่อเราอยู่บนเตียงแล้วเราไปไหนไม่ได้แล้วตอนนั้นเราทำไมล่ะมันมีความรู้สึกยังไงมีความนึกคิดยังไงเราย้อนกลับมาดูอดีตของเราเรารู้สึกยังไงเรามองไปข้างหน้าที่เรากำลังจะเดินไปเรามีความคิดนะความนึกคิดรู้สึกยังไงเราก็จะมาเขียนให้กับคนได้รู้ว่าคนที่ก่อนจะไปเนี่ยนะผมจะเขียนจนกระทั่งผมหมดแรงหมดลมไปเลยนะแล้วก็คิดว่าเราอยากจะสะท้อนให้เห็นชีวิตของเราในบ้านปลายสุดท้ายชื่อเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นมาในยุคนั้นในช่วงนั้นในตอนนั้นของชีวิตนี่แหละครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยนำเรื่องนี้มาพูดคุยให้ฟังว่ากินอยู่แบบวิกรมเนี่ยในชีวิตของกินอยู่ของเราเนี่ยมีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการเขียนหนังสือแล้วตอนนี้ผมกำลังเขียนเรื่องความรักนะว่าความรักของผมเนี่ยว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องราวนะครับทั้งหมดวันนี้ที่มาคุยด้วยกันครับคุณนกครับเชิญนะค่ะก็ได้ทราบนะคะในอีกมุมมองหนึ่งในฐานะที่เป็นนักเขียนคุณกบว่าจะเขียนอะไรเนี่ยก็ต้องให้มองเห็นถึงว่ามันมีประโยชน์มากกว่าปัญหาที่เรารู้สึกไม่อาจจะไม่ดีหรือว่าอะไรที่จะเขียนเพราะว่ามองว่ามันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากกว่านะคะที่จะแบ่งปันเรื่องราวนี้พร้อมกับมุมมองข้อคิดแล้วก็อารมณ์ที่จะเขียนสร้างสภาพแวดล้อมนะคะที่จะเขียนได้อย่างดีโครงสร้างพอตอนที่ฟังอยู่อะค่ะก็แอบ
มีคำถามขึ้นในใจเหมือนกันว่าเวลาคุณวิกรมเขียนโครงสร้างอะค่ะตอนจบของเรื่องเนี่ยคือรู้ในใจอยู่แล้วเลยไหมคะหรือว่าระหว่างที่เขียนอยู่เนี่ยอาจจะวางโครงไว้แต่ตอนจบมันอาจจะมีเปลี่ยนไปจากตอนแรกแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่มืออาชีพแล้วการเขียนด้วยมูดแล้วก็เขียนด้วยสารพัดอย่างนะมันก็ทำให้เราเนี่ยจะได้ผลสรุปจากที่ทั้งหมดออกมาแล้วมาสรุปแต่จริงๆแล้วเนี่ยการร่างโครงเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพว่าสุดท้ายจะลงยังไงจะจบยังไงนะตอนนั้นที่สำคัญคือร่างพวกโครงโครงเนี่ยผมร่างเยอะเลยแหละย่างหลายสิบข้อมากหลายสิบหัวข้อมากแล้วเวลาเขียนไปแล้วก็มาเลือกแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาเองนะฮะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะตั้งโครงเรื่องได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเรื่องที่เราอยากจะเขียนนะมาเขียนแล้วก็สร้างมูดมันจำไม่ได้เลยนะครับทุกคนที่อยากไปเขียนเนี่ยต้องนอนให้อิ่มตาแล้วต้องมีอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์อย่าเขียนเพราะว่าการเขียนหนังสือมันเป็นศิลปะชนิดหนึ่งนะวันนี้ใครพูดเก่งแสดงเก่งเนี่ยนะก็ไม่จำเป็นว่าจะเขียนได้นะแล้วคนที่เขียนเก่งนะก็อาจจะพูดไม่เป็นก็ได้นะฉะนั้นก็ตรงเนี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นหลายๆอย่างที่เราจะนะค่อยๆเรียนรู้แล้วไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกอย่างกับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าใครเอาไปฟังสัก3เที่ยวนะก็สามารถที่จะใช้เวลาตอนเนี้ยเขียนหนังสือได้เล่มนึงนะฉันกับโควิดนะหรือโควิดกับฉันอะไรก็ได้หรือชีวิตที่บ้านเห็นไหมฮะหรือบ้านก็คือชีวิตฉันในยุคโควิดเนี่ยหัวข้ออันนี้ตั้งขึ้นมาเหอะนะเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงกับชีวิตเราเอ้ยฉันกับโควิดอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนะว่าฉันป่วยไหมฉันหมดตังค์ไหมฉันตกงานไหมนะหรือฉันวันเนี้ยอย่างกับบางคนเนี่ยเข้าไปห้อง ICU แล้วนะฮะก็จะรู้เลยว่าโอ้โหมีประสบการณ์กับโควิดยังไงคนไทยเนี่ยอาจจะด้อยในเรื่องของชอบการขีดเขียนนะฮะที่จริงถ้าเรามีอะไรเนี่ยสมุดโน้ตเนี่ยเวลาเราคุยไปนะแล้วก็จดไปฝึกนะผมจะมีสมุดโน้ตเนี่ยนะเป็นเล่มๆอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยเขียนด้วยลายมือหมดเลยนะทุกอย่างเขียนด้วยเนี่ยนะสมุดโน้ตแล้วก็เราก็เคยเห็นไหมเนี่ยมีเป็นโน้ตเป็นอะไรยกตัวอย่างนะถ้าเราคุ้นเคยในการสมุดผมจดเล่มสมุดโน้ตให้เป็นสิบเล่มเลยนะแล้วก็มีอะไรที่แทนที่จะฟังอย่างเดียวใช่ไหมฟังไปจดไปเริ่มจากตรงนั้นก่อนอันที่สองก็เอาไอ้ที่เราจดไว้เนี่ยเอามาร้อยเรียงกันมันก็จะกลายเป็นหนังสือเห็นไหมฝรั่งเขียนหนังสือน่าอ่านเพราะเขาชอบเขียนไงฉะนั้นวันนี้ทุกคนที่กำลังอยู่ที่บ้านเนี่ยดูรายการของเราใช่ไหมเริ่มได้เลยแล้ววันนี้ไปดูสักสามรอบนะไอ้สักครึ่งชั่วโมงของเราเนี่ยรับรองว่าเขียนหนังสือได้หนึ่งเล่มแน่นอนครับคุณนกค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะที่นกได้ฟังคุณวิกรมนกก็ได้คิดขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งว่าทักษะในการเป็นคนช่างเล่าเรื่องก็ดูจะมีความสัมพันธ์กันกับการที่จะเป็นนักเขียนที่ดีด้วยทีนี้ค่ะถ้าจะขอแถมนะคะในช่วงแบบนาทีสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณวิกรมคิดว่าในการเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีอะค่ะมันจะต้องมีอะไรบ้างนกรู้แหละต้องมีแพชชั่นมีประโยชน์ที่จะเล่าเนี่ยแล้วเวลาคุณวิกรมเรียงร้อยอะอย่างเปิดหัวว่าจะเล่าเรื่องเนี้ยจะพูดยังไงให้เขารู้สึกโอ้อยากฟังแล้วก็ในที่สุดก็สรุปในเรื่องที่คุณวิกรมอยากจะบอกให้เขาได้ข้อคิดเนี่ยค่ะต้องคิดถึงหัวเรื่องก่อนว่าหัวเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจไหมนะครับอันที่สองเนี่ยต้องดูแววตาของคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นผมเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องนิทานให้น้องๆฟังเนี่ยตั้งแต่สมัยเมื่อสักโอ้โหน่าจะ 5-60 ปีที่แล้วมั้งตอนนั้นน้องๆก็แบบเด็กๆแหละก็อยากให้ผมมาเล่าเรื่องแล้วผมก็ไม่ได้เคยอ่านหนังสืออะไรก็หาเรื่องน่ะนะมาตั้งหัวเรื่องขึ้นมาดูว่าเป็นหัวเรื่องที่เขารู้ก็ไปเล่าเรื่องของลุงกับป้าคนหนึ่งที่ข้างบ้านทุกคนรู้แล้วโอ้ลุงกับป้าคนนี้แล้วผมก็ใส่สีตีไข่ไปเรื่อยๆเท่าที่ผมรู้จักลุงกับป้าคนนี้ที่ขายของแล้วก็ไปดูว่าเขาสนใจไหมทุกคนตั้งใจฟังแล้วเราก็เติมสีสันแล้วดูว่าทุกคนหัวเราะไหมไอ้สีสันที่เราเติมไปถ้าทุกคนหัวเราะตบมือกันใหญ่แสดงว่าไปได้ละ
แล้วเราก็เล่าต่อเนื่องไปแต่ไม่ควรจะเล่านานเกินไปนะคนเนี่ยมันก็มีสดความสนใจเนี่ยมันจะเป็นรูปภูเขานะกราฟอะขึ้นไปแล้วพอถึงพีคสุดแล้วเนี่ยนะฮะพอละเราไม่ต้องปล่อยให้ลงจนถึงตีนเขานะไอ้นั่นเป็นวิธีการที่ผมก็ไปหยุดอยู่ที่ตรงพีคที่สุดแล้วก็บอกโอเคเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยมาเล่ากันใหม่หรือมาลืนค่อยมาเล่ากันใหม่บอกเป้าหมายให้เขาทุกคนก็จะมีโอเป้าหมายว่าฉันจะได้ฟังก็เหมือนรายการของเราใช่ไหมถ้าเรามาเล่ากันเนี่ยเล่าอะไรก็ซ้ำไปซ้ำมาอะไรต่ออะไรมันก็นะมันน่าเบื่อหน่ายนะนะเราก็เนี่ยเราก็จะต้องหาเรื่องที่น่าสนใจเรื่องใหม่ๆแล้วก็มาดูเรตติ้งดูเรตติ้งอยู่ในจอเราว่าเออเขาชอบฟังกันมากน้อยขนาดไหนนั่นนะครับเป็นวิธีการมองสำหรับในเรื่องของการเล่าเรื่องครับเยี่ยมเลยค่ะวันนี้ก็ได้ประโยชน์อย่างมากมายเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมจะเป็นคนดีนะคะในการที่คนเขาได้มีเอนเกจเยอะๆเอาไปทำเป็นละครหรือว่าขายที่เซเว่นคือก็ต้องเอาของดีของเราไปไว้ในที่ที่คนจะได้เห็นได้สัมผัสเยอะๆนะคะถึงจะแบบขายได้ดีแล้วก็มันต้องแบบเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เขาไปใช้ได้โอเคก็ตอนนี้คุณวิกรมเขียนเรื่องความรักของคุณวิกรมนะคะก็ทุกๆเรื่องเลยนกว่าจะเป็นประโยชน์แต่มีเรื่องเดียวค่ะเมื่อวันนั้นจะมาถึงนกขอให้มันดีเลย์การจบเรื่องนี้ไปใช่ก็ดีครับคุณโฟมครับดีครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทุกคนนะครับที่ติดตามเราสองคนแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่าคงจะมีนักเขียนนะฮะสนุกเกิดขึ้นหลังจากรายการของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะมีนักเขียนเกิดขึ้นแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะจบช่วงแรกกันไปแล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนได้เคล็ดลับใหม่ๆที่จะเป็นนักเขียนที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วใครจะรู้คะว่าช่วงเวลาที่ทุกคน work from home แบบนี้อาจจะมีใครที่เปลี่ยนงานอดิเรกนะคะเป็นงานจริงๆจังๆเลยก็ได้ก็อย่างที่คุณยุ้ยกลมบอกนะคะลองไปฟังดูสัก 2-3 รอบคุณจะได้ข้อคิดดีๆหลายอย่างเลยในช่วงต่อไปค่ะช่วงที่2ของรายการเราน่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยเรานะคะจะได้รับการแบ่งปันทั้งในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของการทำมาหากินสำหรับคนที่มีธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะค่ะเพราะว่าผู้ที่จะมาคุยกับเรานั้นท่านเป็นถึงอดีตผู้ว่าทท.นะคะนั่นก็คือคุณภรเดชพยัคฆ์วิเชียรค่ะอีกสักครู่มาพบกับท่านรายการบอกเล่า965 A Day in the Life ช่วงกินอยู่แบบวิกรมโดยวิกรมกรมดิษฐ์